ตอนนี้ทำงานอยู่ตำแหน่งกองบรรณาธิการนิตยสารเที่ยวรอบโลกค่ะบริษัทอธิตาพับลิเคชั่นค่ะ เป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรนิเทศศาสตร์รุ่นที่15สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ค่ะจบจากโรงเรียนทัพปุตวิทยาค่ะจังหวัดพังงาค่ะในกองบรรณาธิการเราก็จะมีหน้าที่หลายอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นในการของการประชุมคิดว่าแต่ละเล่มเราจะทำอะไรไปจนถึงการเดินทางทริปกลับมาเขียนทำข่าวทำคอลัมน์แล้วก็จะมีในเรื่องของการออกไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะนิตยสารก็คือเราทำอยู่อันเดียวคือนิตยสารเที่ยวรอบโลกค่ะคอลัมน์เนี่ยมันก็จะมีหลายคอลัมน์อยู่ในนั้นทั้ง New Update World Traveler ซึ่งจะเป็นสัมภาษณ์บุคคลที่มีใจรักในการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะมีพวกทริปต่างๆที่กลับมาเขียนอันนี้ก็จะมีหลายคอลัมน์หน่อยแบ่งเป็นหลายรูปแบบค่ะจริงๆแทบจะทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูงอ่ะมันคือการประยุกต์เข้ามาทำงานเต็มๆเลยทั้งในเรื่องของการคิดประเด็นในเรื่องของเข้าใจทฤษฎีก่อนที่จะออกไปปฏิบัติแล้วก็เวลาเดินทางแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราต้องสื่อสารอะไรกับผู้อ่านค่ะรู้ว่าจะเอาอะไรกลับมาทำให้มันน่าสนใจทำให้คนอยากอ่านอยากติดตามเราค่ะจริงๆแล้วไวรักเป็นที่แรกที่กล้วยสมัครเรียนมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งแหละมันอยู่ใกล้บ้านเพราะว่ากล้วยอยู่พังงาแล้วก็ว่าไวรักอยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมคะก็เลยเลือกที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ลองไปสัมภาษณ์แล้วปรากฏว่าอาจารย์ก็น่ารักค่ะสัมภาษณ์ได้แบบเราก็อยากจะมาเรียนที่นี่เลยเนี่ยค่ะกิจกรรมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวอบรมข่าวค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายพิราบยูนิเซฟหรือว่าพวกสอบอะค่ะพวก30นักข่าวแห่งอนาคตอย่างเงี้ยค่ะติด2รุ่นค่ะรุ่นที่13กับ14ในระดับแค่30คนค่ะได้ไปร่วมอบรมข่าวแล้วก็ผลิตข่าวกับเขาแล้วก็ในค่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแข่งกันทำข่าวของแต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็มีรุ่นนึงที่แบบเราได้กลุ่มที่แบบได้ที่1อะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็หลายอย่างนะคะบรรยากาศคือมันแบบเรียนแบบสบายอะค่ะกว้างขวางร่มรื่นแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหลักสูตรนิเทศของเราที่แบบอาจารย์น่ารักมากแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบช่วยกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกอย่างเลยแม้ว่าเราจะเรียนคนละเอกกันก็ตามแต่แบบเราจะเข้าใจกันนะคะว่าแบบช่วยกันทำงานจุดเด่นของนิเทศศาสตร์นะคะคือเราปฏิบัติเยอะมากคือทฤษฎีว่าแน่นแล้วแต่ปฏิบัติแน่นกว่าคือแน่นจนแบบเข้าใจเลยว่ากระบวนการทำงานจริงๆมันเป็นยังไงค่ะแล้วก็จะรู้จักการทำงานเป็นทีมค่ะคือแบบต่อให้เพื่อนที่เราไม่สนิทกันแต่เราสามารถทำงานกันได้แล้วก็เข้าใจกันแล้วก็พาแบบให้โปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์มันประสบความสำเร็จค่ะก็อยากขอบคุณอาจารย์ค่ะที่แบบช่วยสอนแล้วก็ดูแลเรามาตลอด4ปีรวมถึงเพื่อนๆนิเทศที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีกันและกันเนี่ยเราจะไม่มีกล้วยในวันนี้ค่ะตอนสถาปนิกศึกษาค่ะก็เลือกที่นี่เป็นที่แรกอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็พี่เขาก็รับทำงานทีเนี้ยตอนมาสถาปนิกเราก็คิดว่าเราก็แบกชื่อเสียงของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทำให้เราแบบทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามที่แบบจะทำงานให้ได้มากที่สุดให้พี่เขาเห็นความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบปุ๊บก็สมัครงานที่นี่ค่ะแล้วก็พี่เขาก็เรียกมาสัมภาษณ์แล้วก็ได้ทำงานที่นี่เลยก็ฝากถึงน้องๆที่ต้องการที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็กว้างขวางแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็อาจารย์ที่เป็นกันเองคอยดูแลเราตลอดเวลาเลยค่ะค่ะสำหรับเนื่องในโอกาส26ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ขอให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะยิ่งขึ้นไปแล้วก็ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับองค์กร